สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนอัพสกิลเบอร์เซอร์เกอร์เพราะว่ามีคนถามผมตลอดเลยว่าพี่อัพสกิลอะไรบ้างควรจะอัพยังไงดีอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาอัพให้ดูกันคร่าวๆก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะชอบไปอัพสกิลสำหรับฆ่าคนมากกว่าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบอร์เซอร์เกอร์เป็นตัวที่ฟาร์มไวมากนะครับถ้าคุณสกิลพอยต์น้อยเช่นคุณมีสกิลพอยต์แค่1,600คุณควรจะไปอัพเลเวลคุณก่อนอย่างน้อยอ่ะเบอร์เซอร์เกอร์มันจะต้องมีสกิลพอยต์สัก1,800 ถึง 2,000นะครับอย่างของผม2,000กับอีก100 หนึ่งยังไม่พอเลยนะเดี๋ยวผมจะอัพให้ดูนะว่าสกิลหลักๆที่เขาใช้กันเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างสกิลแรกที่ทุกคนใช้กันแน่นอนครับคือสกิลหัวโขงนะครับคือท่านี้นะครับศีรษะเหล็กอัพท่านี้นะครับแล้วก็จินนะครับตรงนี้ไม่ต้องอัพนะครับถ้าอัพเนี่ยถ้าคุณยังไม่แอดวานซ์พอแล้วคุณอัพเนี่ยมันจะทำให้คุณเสียการควบคุมได้นะเป็นบางครั้งเวลาคุณขยับตัวเงี้ยครับถ้าคุณอัพมันไปเนี่ยมันอาจจะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แต่ที่คุณจะแดนแบบนี้คุณอาจจะเสียจังหวะได้นะครับคุณก็ไม่ต้องอัพกันนะครับเอาออกสกิลจับนะครับเต็มครับจินครับแรงสกิลสับนะครับสับนี้ต้องเต็มทุกอันเลยนะครับไม่ใช่สกิลสับเขาเรียกว่าสกิลกระทืบสกิลกระทืบผมพูดผิดสกิลกระทืบเต็มจินใช้ต่อคอมโบได้มีดีบัฟด้วยนะครับลดความเร็วในการโจมตีลดความเร็วในการเคลื่อนไหวคือดีหมดทุกอย่างนะครับอันนี้แรงมากนะครับจำเป็นต้องอัพนะครับถ้าคุณสกิลพอยต์น้อยนะครับถ้าจับพายุมรณะเนี่ยคุณใช้แค่หนึ่งก็พอละมันไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้ากระโดดเนี่ยนะครับจริงๆก็ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ถ้าคุณมีสกิลพอยต์นะคุณก็อัพไปเป็นจินเลยก็ได้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับอาจจะแค่เลเวล2เลเวล1ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้ากระโดดนี่จำเป็นนะครับจำเป็นต้องเต็มกระโดดกระแทกนี่จำเป็นต้องเต็มเพราะว่ามันเป็นท่าที่คุณใช้ในการแบบกระโดดไปนี่ซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยจำเป็นนะครับอันนี้ถ้าอันนี้ยังไม่ต้องอัพก็ได้นะครับถ้าคุณยังไม่แอดวานซ์มากพอคุณยังเล่นยังเป็นมือใหม่อยู่ถ้าอันนี้ยังไม่จำเป็นนะครับแล้วคุณควรจะล็อกไว้ด้วยเพราะคุณมีโอกาสกดพลาดได้สูงมากถ้าคุณยังเล่นไม่เก่งนะครับคุณก็ล็อกไว้แบบนี้ครับอันนี้ล็อกเลยครับอันนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะยกเว้นว่าคุณเก่งมากแล้วคุณก็จะใช้ได้ทุ่มหินท่านี้แรงมากครับจริงๆแล้วเป็นท่าที่ควรจะอัพเต็มนะครับแต่ถ้าสกิลพอยต์ไม่พออย่างที่บอกก็ไม่ต้องซีเรียสครับเลเวล1ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอ้อันนี้ลบออกไปเลยครับยังไม่ต้องอัพนะครับยกเว้นมันเหลือจริงๆนะครับค่อยอัพท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ทำให้คุณเนี่ยเพิ่มความเร็วนะในการเคลื่อนไหวก็คือคุณจะสามารถวิ่งเร็วขึ้น20% 10วินาทีเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณสกิลพอยต์น้อยนะคุณก็อย่าเพิ่งอัพอย่าเพิ่งใช้มันเพราะว่ามันจะทำให้คุณเสียการควบคุมในการสับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะว่าสับที่ว่านี่หมายถึงท่านี้นะครับท่านี้คุณต้องอัพให้เป็นจินเลยนะครับให้เต็มนะครับตรงนี้ไม่ต้องอัพนะครับอัพแต่ตรงนี้นะครับเพื่ออะไรท่านี้เป็นท่าสับแบบนี้ครับเอาไว้ค่ะถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณยังเล่นไม่เก่งคุณใช้ท่าเนี่ยสับสลับกับกด F นะครับกดสับกด F กดสับกด Fแบบนี้ครับจะทำให้ศัตรูเนี่ยตายได้เร็วๆเลยนะครับไม่ได้เบาๆเลยครับท่านี้คือแรงมากคือผมใช้ตั้งแต่ตอนที่ผมยังเล่นไม่เก่งเลยนะครับท่านี้นะครับส่วนท่านี้นะครับถ้าคุณสกิลพอยต์ไม่พอผมก็ยังไม่แนะนำให้อัพมันเปลืองพอยต์มากครับถ้าอัพคุณต้องอัพจินด้วยนะถ้าไม่จินก็คือไม่แรงนะครับคุณก็อย่าเพิ่งใช้มันนะครับ
่ากระโดดท่ากระโดดจะบอกว่าดีไหมดีถ้าคนเล่นแอดวานซ์แล้วคนเล่นเก่งแล้วแต่ถ้าคุณยังก็ไม่ต้องใช้ครับให้เน้นไปท่านี้นะครับพายุขวานสังหารนะครับเป็นท่าที่แรงมากคุณสามารถฟาร์มได้สบายสบายโดยที่คุณแทบแบบไม่ต้องปั๊มยาเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ทำไมถึงไม่ต้องถึงขั้นไม่ค่อยได้ปั๊มยานะคุณอัพเป็นจินก่อนแล้วคุณก็ไปรวมทักษะนะคุณดูนะท่านี้นะครับคุณต้องอัพท่านี้นะครับคุณต้องไปอัพท่านี้ก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วคุณก็เรียนรู้ท่านี้นะครับท่านี้คือท่าอะไรนะครับท่านี้ก็คือท่าพายุสังหารนะครับอย่างเงี้ยนะครับท่าปาดแบบนี้นะครับคุณสามารถขยับซ้ายขวาซ้ายขวาได้ท่านี้เป็นท่าที่ทำให้คุณฟาร์มแล้วเลือดเพิ่มด้วยนะครับแล้วตีแรงมากคุณจะฟาร์มได้เร็วมากคุณสามารถฟาร์มแล้วคุณจะเก็บสกิลพอยต์ได้เบอร์เซอร์เกอร์เป็นตัวที่ฟาร์มง่ายมากคุณถ้าคุณใช้ท่านี้นะตัวหลักผมเนี่ยผมก็ใช้ท่านี้เหมือนกันนะครับท่านี้นะครับกับท่านี้นะครับฟาร์มเป็นหลักนะครับสลับกับฝึกสับด้วยนะครับฝึกสับแบบเนี้ยนะครับเวลาเจอมันก็เดินไปสับมันเลยสับ F สับ F แล้วก็ปัด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 พอสเตมิน่าหมดปุ๊บก็กดนี่ต่อจับปิดอันเนี้ยใช้สเตมิน่าถ้าเนี้ยสเตมิน่าอันนี้หมดใช่ไหมก็ปัดต่อด้วยการใช้ท่าหมุนธรรมดาต่อสเตมิน่าก็จะแล้วเดี๋ยวดีเลย์ปั่นอีกรอบนึงก็จะมาอีกใช่ไหมปุ๊บคุณดูท่านี้นะนี่แล้วเดี๋ยวมันก็จะปั่นอีกรอบนึงปุ๊บเนี่ยครับใช้อย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเวลาฟาร์มนะครับสลับกับสับเอฟฝึกสับเอฟแต่อย่างที่ผมบอกถ้าคุณไม่ล็อกท่านี้นะไม่ล็อกท่าหมุนตัวนี้นะคุณเวลาคุณสับถ้าคุณไม่เก่งคุณอาจจะหมุนอย่างนี้ได้อาจจะพลาดแบบเป็นหมุนอย่างนี้แทนได้นะครับคือบางคนเวลาสู้กันอย่างเงี้ยบางคนก็เผลอไปหมุนตัวอย่างเงี้ยนะครับตอนที่เขาจะสับอย่างเงี้ยนะครับสับแล้วเขาก็จะไปหมุนตัวนะแต่คุณยังไม่เก่งคุณล็อกไปก่อนนะครับถ้าพวกนี้ครับจริงๆก็ไม่ค่อยจำเป็นนะครับแต่ถ้ามีพอยต์เหลือก็เอาไปเถอะถ้าวิ่งนี่ท่านี้สำคัญนะครับต้องเต็มวิ่งไกลครับต้องเต็มถ้าเอาศูนย์เกี่ยวกับเนี่ยจริงๆเป็นแรงมากเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อัพเต็มครับเวลาคุณใช้สกิลเนี้ยเติมเลือดหรือมีคนมาตีคุณเนี่ยแล้วคุณกดเติมเลือดอะท่านี้ถึงขั้นสับเขาตายได้เลยนะแรงมากครับอันนี้ก็จริงๆก็ไม่จำเป็นนะสักหนึ่งเลเวลหนึ่งเหมือนเดิมก็ได้ให้มันเป็นทางผ่านเพราะละอันนี้ไม่ต้องถามครับอันนี้ต้องอัพอยู่แล้วท่าเพิ่มเลือดนะครับอยู่แล้วท่าตีมอนอัพอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องใช้ครับท่านี้คุณจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะสับล้มนะครับบางคนเขาก็ไม่ใช้กันนะครับแต่ส่วนตัวผมใช้ฝั่งนี้จริงๆไม่ผมก็ไม่แนะนำให้คุณไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับคุณจะอัพอะไรก็ได้แล้วแต่คุณนะครับฝั่งนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะอัพอันนี้กันเนี่ยแล้วเขาจะใช้เฉพาะท่ากับท่านี้นี่แล้วเวลาเขาใช้นี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าได้บัฟตีเร็วแล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เวลาใช้ออกไปแต่มันไม่ค่อยจำเป็นอ่ะมันจริงๆมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนะครับ
ถ้าอันนี้ไม่เต็มจินมันก็ไม่แรงด้วยนะครับถ้าสกิลพอยต์เราไม่พอเราก็ไม่จำต้องใช้นะอันนี้เอาเนี่ยออกแล้วกันอ่ะคุณใช้แค่นี้พอนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับถ้าอันนี้ไม่จำเป็นต้องเต็มนะครับเพราะจริงๆเวลาเราไปตีอะไรเราแทบจะไม่ได้ใช้ขวานไปฟันธรรมดานะไม่ค่อยได้ทำนะส่วนช่องปลุกพลังเนี่ยต้องเต็มต้องอัพทุกอันนะครับอันนี้ฝั่งนี้สำคัญสุดอ่ะอัพให้หมดเลยตามผมเลยนะอันนี้ก็ต้องเต็มนะครับแรงนะครับอันนี้ใช้อันตินะครับเต็มนะครับอันนี้ถ้าสกิลพอยต์ไม่พอก็อย่าเพิ่งไปซีเรียสมันก็ได้นะครับค่อยๆอัพขยับไปทีละนิดก็ได้อันนี้นะส่วนสกิลลาบาร์มีอันหนึ่งก็คืออันนี้ลาบาร์มอันนี้คุณง่ายๆเลยคุณอัพที่มันเพิ่มเลือดอันเนี้ยดีสุดละโอเคมันต้องผ่านอันนี้เลเวล3นะถึงจะอัพได้โอเคเอาแค่นี้นะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับเอาแค่นี้พอก่อนนะครับแล้วก็ฝึกเล่นไปก่อนนะครับแล้วพอคุณเริ่มมีสกิลพอยต์เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณค่อยๆขยับมาอัพเพิ่มเรื่อยๆนะครับอัพท่านี้ก่อนผมแนะนำนะส่วนตัวผมว่าท่านี้แรงเหมือนกันนะครับทุ่มหินแล้วก็ถ้าคุณเริ่มสับเก่งแล้วเนี่ยคุณก็มาท่านี้ต่อนะครับเพื่อบัฟนะครับเนี่ยพับวิ่งเร็วครับผมใช้นี้เป็นประจำเลยนะครับผมอัพจินนะครับตัวหลักผมอัพเป็นจินนะครับเพราะว่าบางครั้งผมใช้ฆ่าคนด้วยนะครับผมชอบใช้ครับตัวนี้แต่ว่าคนปกติเขาไม่ใช้กันนะครับ แล้วแต่ถนัดครับแล้วแต่ถนัดโอเคส่วนเรื่องของสกิลแอดออนเนี่ยคือสกิลแอดออนเนี่ยมันแล้วแต่คุณเลยนะแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมนะผมจะอัพสกิลที่จะแอดออนสกิลที่มันบวกเพิ่มตีมอนเพราะเวลาฟาร์มเนี่ยพอเราบัฟตีมอนนะมันจะแรงกว่าการที่เราไปตีธรรมดาแบบเห็นผลชัดเจนมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปบัฟแบบเลือดไหลอะไรเงี้ยส่วนตัวผมอะในความคิดผมคือพวกเลือดไหลอะไรพวกนี้มันจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับเพราะว่าเวลาเราไปสู้กับคนอื่นเนี่ยยังไงเราก็เอาให้เขาในชุดเดียวให้ตายอยู่แล้วนะครับเลือดไหลเนี่ยส่วนมากมันไม่ค่อยส่วนตัวผมมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ผมก็เลยไปใส่ตีมอนแทนแต่อย่างสกิลนี้อ่ะผมก็เพิ่มพลัง PVP ให้ตัวเอง5วินาทีบวก5นะครับความเร็วความเคลื่อนไหวฝ่ายตรงข้ามลดบวกอีก4แล้วผมจะบอกว่าอันนี้เป็นเทคนิคนะครับให้คุณไปเลือกสกิลเลยสกิลแอดออนอันไหนที่มีในสกิลหลักกับสกิลเวกมันจะไม่ทับกันนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าผมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนไหวปุ๊บบวก10ผมแอดออนวิ่งเร็วเพิ่มปุ๊บมันจะบวกเป็น2เห็นไหมมันจะไม่ทับกันนะครับนึกออกป่ะถ้าคุณมีสกิลตีมอน2มอนก็จะตายเร็วมากคือมันจะบวกเยอะมากแต่มันก็จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับแต่ผมก็แนะนำนะครับสกิลตีมอนที่ใช้ก็คือสกิลนี้นะครับบวกพลังโจมตีมอนสเตอร์เป็นหลักนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะทำให้คุณเข้าใจในการอัพสกิลมากขึ้นนะครับหากมีคำถามอะไรก็สามารถถามได้ในคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ